จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอกันเข้ามาเยอะทาง LINE Spring Radio ค่ะ Spring Radio ทาง LINE นะครับขอให้ช่วยโชว์ชื่อ15จาก21คนไทยที่ถูกพาดพิงในเอกสารที่เรียกว่าปานามาเปเปอร์อีกสักรอบสิประธานโทษนะเราโชว์15ชื่อคนไทยที่ถูกพาดพิงไป2รอบแล้วนะฮะถ้าย้ำๆซ้ำๆเดี๋ยวจะหาว่าจงใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จงใจว่ากันไปตามข่าวและก็บอกด้วยนะครับว่าไม่ได้แปลว่าทั้ง21ชื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง15ชื่อจะมีความผิดหรือทำอะไรผิดกฎหมายว่าคำที่จริงนะใครจะไปจดทะเบียนตั้งoffshore company ในต่างประเทศไม่ได้เป็นความผิดใช่ไหมคะไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายสามารถทำได้มันถ้ามันจะผิดมันต้องมีอะไรที่มากไปกว่าเรื่องของการไปจดทะเบียนตั้ง offshore company รับทราบกันตามนี้นะจะได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่เอาไว้ท้ายๆรายการก็แล้วกันถ้ามีเวลา9โมง9โมงกว่าถ้ามีเวลาจะได้มาเราจะเอา15รายชื่อคนไทยที่ถูกพาดพิงในปานามาเปเปอร์มาโชว์อีกรอบหรือสามารถคุยกับ1ใน15คนสักคนหนึ่งได้นะคะก็จะต่อสายพูดคุยกันเราพยายามที่จะต่อสายไปที่15ไม่ว่ายืนยงโอภากุลรวยจริงนะแอดบาวเนี่ยรวยจริงรวยต้องบอกว่ารวยจริงๆหัวแถวต้นตำนางเพลงเพื่อชีวิตกูเดี๋ยวพยายามต่อสายนะถ้าได้9รายชื่อนายตำรวจที่กำลังจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบว่าค้าสำนวนในคดีลูกกระทิงแดงหรือเปล่าวรยุทธ์อยู่วิทยาจำกันได้ใช่ไหมคะไม่ต้องขย่าขวดไม่ต้องปูพื้นไม่ต้องเท้าความนะคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาคดีลูกกระทิงแดงซิ่งเฟอร์รี่ชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐเสียชีวิตนะคะ3กันยา2555ค่ะสน.ทองหล่อสน.ทองหล่อนะคะในพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็ถือว่ามีความชัดเจนมากนะคะหลายปีผ่านไปทยอยหมดอายุความไปทีละข้อหา2ข้อหาก็ว่ากันไปค่ะในที่สุดสังคมคุยมันขึ้นมาสังคมไม่ยอมคุยมันขึ้นมาเรียกร้องให้ตรวจสอบเกิดอะไรขึ้นทำไมมันช้านักค่ะในที่สุดนะก็มีข่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตั้งคณะกรรมการสอบ9นายตำรวจตั้งแต่9ในตำรวจประกอบด้วยใครบ้างเราจะนำรายชื่อขึ้นจอให้ได้เห็นกันนะครับใช่ค่ะตั้งแต่พนักงานสอบสวนขึ้นไปถึงระดับผู้กำกับเลยทีเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะชื่อแรกค่ะพลตำรวจตีสุคุณพรมมายนนะคะเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองอดีตรองผู้การน.5ค่ะ2พันตำรวจเอกไตรเมธอู่ไทยค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการอดีตรองผู้การน.5ค่ะ3พันตำรวจเอกชุมพลพุ่มพวงค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองอดีตผู้กำกับสน.ทองหล่อค่ะ4พันตำรวจเอกสัมฤทธิ์เกียรติแย้มค่ะเป็นพนักงานสืบสวนนะคะผู้เชี่ยวชาญบกน.5อดีตพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบกน.5ค่ะ5พันตำรวจโทอัครวินนะคะสุคนทวิทย์ค่ะรองผู้กำกับสสืบสวนนะคะสน.ดอนเมืองอดีตรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสน.ทองหล่อค่ะ6พลตำรวจพันตำรวจโทวิบูลย์ถิ่นวัฒนากูลค่ะอยู่สน.ปัจจุบันอยู่สน.คณะยาวอดีตเป็นพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อค่ะคนที่7คนที่7นะคะพันตำรวจโทวิระดลทับทิมดีค่ะอยู่สน.ทองหล่อปัจจุบันก็ยังอยู่ทองหล่ออดีตก็ทองหล่ออดีตก็อยู่ทองหล่อนี่แหละนะคนที่8ร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์พรสงวนทรัพย์ค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ที่สน.ทองหล่อค่ะคนที่9ร้อยตำรวจเอกหญิงสิริภาศรีทรัพย์ค่ะเป็นพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบกน.5ค่ะ9รายชื่อนี่แหละที่จะต้องถูกสอบสวนค่ะไล่ตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกไปจนกระทั่งถึงพลตำรวจตรี9นายด้วยกันพนักงานสอบสวนไล่ขึ้นไปจนถึงระดับผู้กำกับเลยนะคะที่เกี่ยวข้องทั้ง9รายชื่อที่ปรากฏไปค่ะเขาว่าทำสำนวนอ่อนเขาว่าทิ้งระเบิดไว้ในสำนวนค่ะเขาว่าประวิงคดีเขาว่าเอื้อจำเลยนี่แหละค่ะสุดท้ายเขาว่าค้าสำนวนจริงหรือไม่แฟร์กลางๆรอผลสอบจากคณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตั้งขึ้นมาดำเนินการเสียก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะหน้าที่ของเราเพียงบอกว่าเขาจะสอบ9นายตำรวจใช่แล้วดังรายชื่อต่อไปนี้ที่ปรากฏไปแล้วก็อ่านให้ฟังไปแล้วนะคะมาคดีก็เป็นความคืบหน้าที่หลายคนบอกว่าให้เราเกาะติดนะคะ3คดีดังอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าหนึ่งใน3คดีที่เราเกาะติดมาให้โอเคคราวนี้ไปกันที่ประเด็นเศรษฐกิจฮะค่ะ
อย่างที่รู้กันนะฮะว่ากสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียกย่อๆว่ากสทช.ค่ะกสทช.เขาเปิดประมูลใบอนุญาต 4G บนคลื่น902ใบค่ะปรากฏว่าทรูได้ไปใบเรียบร้อยไม่มีปัญหาจ่ายเงินในเครือ Jasmine International ได้ไปอีก1ใบแต่ไม่จ่ายตังค่ะทรูไม่มีปัญหาจ่ายเงินเรียบร้อยได้สัมปทานไปเรียบร้อยแต่แจ๊สนี่แหละมีปัญหาไม่จ่ายตังค์ทำให้เป็นปัญหาถึงทุกวันนี้ปวดหัวกสทช.ประมูลด้วยราคาไล่ราคาขึ้นไปจนติดยอดดอยที่ 75,600 ล้านบาทเศษประมาณนั้นนะฮะอยู่ๆก็ทิ้งก็เป็นภาระหนักสำหรับกสทช.มันคงต้องหยิบมาประมูลใหม่ในการประมูลใหม่นั้นนะราคาเริ่มต้นการประมูลรอบใหม่เนี่ยไฟบังคับจริงๆอาจจะต้องตั้งราคาประมูลที่แจ๊สได้ไปที่ราคาที่แจ๊สประมูลได้คือ 75,600 ล้านบาทใช่ค่ะราคานี้ราคาสุดท้ายที่แจ๊สได้ไปประมาณนั้นนะฮะทีนี้เอาล่ะอยู่ปรากฏว่า AIS เขาทำหนังสือด่วนเข้ามาที่กสทช.เขาเสนอตัวเลยไม่ต้องประมูลเขายินดีรับต่อใบอนุญาต 4G 900ใบที่แจ๊สทิ้งและเขายินดีรับที่ราคา 75,600 ล้านบาทเศษราคาที่แจ๊สเข้าประมูลไว้ไม่ต้องไปเปิดประมูลแล้วรับราคาหลังน่าสนใจนะเอาราคานี้เลยน่าสนใจนะค่ะไปกันที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานะคะหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับหนังสือที่ AIS ทำเข้ามาด่วนวัน2วันที่ผ่านมานั้นนะครับจะรับพิจารณากันอย่างไรทราบว่าวันนี้กสทช.ชุดใหญ่ก็จะมีการประชุมกันเรื่องที่เอสเสนอเข้ามาจะหยิบฉวยไปประกอบการพิจารณาด้วยหรือไม่ครับค่ะวันนี้จะเข้าหารือเลยไหมคะก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าทางกรรมการยังไม่เห็นหนังสือฉบับนี้เลยนะครับกรรมการยังไม่เห็นข่าวแต่จากทางสื่อมวลชนแล้วเข้าใจว่าถ้าเอสส่งน่าจะส่งเมื่อวานนะครับเพราะสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่ได้ประสานงานกับเอสเนี่ยยังไม่มีวี่แววถึงเรื่องนี้แต่น่าจะส่งเมื่อวานครับและโดยระบบสารบัญก็คงต้องส่งไปที่สำนักงานกสทช.ก่อนถูกต้องครับดังนั้นคนแรกที่น่าจะรู้เรื่องก็น่าจะเป็นคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ถูกไหมใช่ครับถ้ามีการส่งจริงนะครับใช่ครับถ้ามีการส่งจริงรู้สึกเขาระบุชื่อคนส่งเรียบร้อยเลยนะฮะว่าเป็นอะไรต่อมีอะไรทีนี้อย่างนี้ครับเอาละเราจะสนทนาบนสมมติฐานว่าเขาส่งหนังสือมาอย่างนี้จริงๆอย่างแรกเขาบอกว่าไม่ต้องประมูลเขายินดีรับต่อเลยอย่างที่สองรับต่อในราคาที่แจ๊สประมูลเอาไว้คือ 75,600 ล้านบาทรับพิจารณาได้หรือไม่ครับค่ะมีข้อเสนอมาแบบนี้ตรงนี้ผมเข้าใจว่าจริงๆคงเป็นเหตุความจำเป็นเฉพาะบริษัท AS ส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ต้องเสนอตัวลักษณะนี้เนื่องจาก AS เนี่ยระบบคลื่น 902G เนี่ยซิมจะดับตามคำสั่งศาลนะครับวันที่15เมษายนถ้ารอให้เกิดการประมูล24มิถุนายนเนี่ยซิมมันดับไปแล้ว2เดือนความโกลาหลวุ่นวายกับลูกค้าหลายล้านคนเนี่ยก็เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยเขาคงอยากเสนอตัวเพื่อจะบรรเทาปัญหาซิมดับด้วยและทำให้รัฐไม่เสียหายด้วยในการได้ราคาแจ๊สนะครับปัญหาก็คือว่าเราจะรับพิจารณาได้หรือไม่ข้อเสนอแบบนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบันทึกที่หนังสือที่เอสจะส่งมาเนี่ยเรารับได้อยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือจะทำได้หรือเปล่านั่นเรื่องหนึ่งเพราะโดยหลักกฎหมายเนี่ยการจัดสรรขึ้นความถี่ต้องทำโดยวิธีประมูลเท่านั้นนั่นนะครับครับค่ะซึ่งลักษณะเนี้ยในเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเสนอราคามาเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมนะครับเราต้องเอาราคาเนี้ยถามทุกเจ้าถามเจ้าเดียวไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอ๊ะใครเสนอก่อนได้ก่อนอ๋อต้องถามทุกเจ้ายกตัวอย่างถ้าTrueหรือ Dtac บอกว่าราคานี้ฉันก็เอาก็แปลว่าเราอาจจะต้องเปิดประมูลแต่อาจจะทำร่นให้มันเร็วขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนั้นเรื่องนึงแต่อยู่ๆถ้ามีรายใดรายหนึ่งบอกว่าฉันจะเอาราคาเนี้ยเรายกให้เลยเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายครับทำไม่ได้ใช่ไหมคะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปถามทุกรายแล้วปรากฏไม่มีรายไหนสนใจมี AAS รายเดียวสนใจนี่เราให้เขาไปเลยได้ไหมคะตรงนี้เป็นสถานการณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์พิเศษนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะเราคาดการอยู่แล้วว่าถ้าประมูลหลังจากซิมดับเนี่ยราคาคลื่นเนี่ยจะตกมากมายมหาศาลดังนั้นผมเข้าใจว่า AAS เองเนี่ยหลังซิมดับก็คงไม่ยืนที่ราคานี้ครับและถ้าค่ายอื่นก็ไม่ยืนที่ราคานี้ก็แปลว่าหลังซิมดับเนี่ยรัฐจะน่าจะเสียหายเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วคลื่นนี้อาจจะไม่มีการจัดสรรนั้นถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้แปลว่าทั้ง3รายมีรายเดียวที่จะยอมรับราคาเนี้ยแต่ต้องรีบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับปัญหาซิมดับด้วย
ยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องดูว่าจะมีกฎหมายพิเศษอะไรหรือไม่ที่จะจัดสรรคลื่นเพื่อให้รัฐไม่เสียหายหนึ่งแล้วเพื่อจัดการปัญหาซิมดับได้หนึ่งนะครับค่ะเท่าที่ดูนะตอนนี้มีช่องทางตรงไหนที่จะทำได้ไหมคะเข้าใจว่าจริงๆอย่างที่เรียนทราบต้องเอาตัวหนังสือจริงมาก่อนนะครับว่าเขามีเงื่อนไขอะไรไหมคือเวลาเราพูดถึงข้อเสนอเนี่ยข้อที่ชัดนะครับว่ายินดีซื้อในราคาแจ๊สแต่คำถามคือมีเงื่อนไขพ่วงท้ายไหมอย่างเช่นต้อง1 2 3 4ก่อนไอ้ที่มีเงื่อนไขลักษณะนั้นเนี่ยมันต้องคุยกันยาวแต่ถ้ามีเงื่อนไขเนี่ยอาจจะต้องรวบรวมเรื่องทั้งหมดนะครับเสนอกับทางผู้มีอำนาจว่าเอ๊ะถ้ามีกฎหมายพิเศษเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่อย่างไรครับโอเคครับผมเข้าใจว่าต้องเริ่มจากประเด็นแรกก่อนก็คือกฎหมายปกติเนี่ยเราจะรับเรื่องจาก AS มาพิจารณาได้หรือไม่ไอ้รับเอกสารเนี่ยมารับได้อยู่แล้วล่ะแต่รับไว้พิจารณาได้หรือไม่กฎหมายปกติเปิดช่องหรือไม่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีเงื่อนไขผูกปมมาอย่างไรนะครับกฎหมายปกติรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเอกสารต่างๆนานาในบริษัทเสนอได้เราก็รับได้นะครับแต่ปัญหาคือเวลาเราจะมีมติเนี่ยมติต้องเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นค่ะดังนั้นไม่ได้แปลว่าห้ามอ่านเลยโดยข้อที่จริงเนี่ยเราจะรับมาศึกษาเนี่ยรับมาพิจารณาเนี่ยเราต้องอ่านก่อนเราต้องศึกษาเรื่องก่อนเข้าใจดังนั้นโดยหลักเนี่ยผมยืนยันชัดเจนว่าทุกเรื่องที่บริษัทส่งมาเนี่ยเรารับพิจารณาได้หมดแต่ปกติจะออกได้หรือไม่เนี่ยอีกเรื่องนึงครับต้องไปดูกฎหมายปกติรองรับเรื่องที่กสทช.จะมีมติไปเลยในเรื่องที่เขาขอมาได้หรือไม่ครับปกติมีไหมถ้าอย่างที่เรียนให้ทราบถ้ายืนยันว่าเป็นเรื่องกรณีจัดสรรคลื่นเนี่ยกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นคอนทีเขียนชัดนะครับจัดสรรคลื่นเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์เนี่ยต้องประมูลคลื่นเท่านั้นต้องประมูลเท่านั้นจบเลยงั้นจบเลยได้ตรงนี้ผมก็จะประเด็นละมันต้องประมูลเท่านั้นนะฮะใช่ครับเว้นแต่มีหลายฝ่ายเขาบอกว่าอย่างนี้ครับระหว่างนี้หลายฝ่ายเขาเสนอให้นำระเบียบพัสดุแห่งชาติมาใช้โดยการเทียบเคียงเรียกอันดับ2มาเจรจาแต่ต้องเสนอให้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44ในการที่จะจัดการตามนี้เรียกอันดับ2ก็คือ AS มาคุยเลยราคาเนี่ยถ้ารับได้เอาไปเลยไม่ต้องประมูลใหม่แต่ต้องใช้ม.44 มีคนเสนอทำนองนี้เข้ามาที่กสทช.จริงๆใช่หรือไม่ครับผมไม่แน่ใจว่าราคาอันดับ2นี่มีการเสนอหรือเปล่านะครับแต่ปัญหาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอันดับ2ของการประมูลเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยซับซ้อนกว่าที่คาดนะครับอ้าวเหรอฮะเพราะอันดับ2ของคลื่นล็อตที่แจ๊สทิ้งเนี่ยคือทรูที่ 73,000 เอ๊ะเดี๋ยวใครๆฮะทรูเหรอทรูเหรอเป็นทรูเหรอคะทรูเสนอราคาที่ล็อตที่แจ๊สทิ้งที่ 73,000 ก่อนที่ย้ายไปประมูลที่2แสดงว่าทรูนั้นเสนอราคาอันดับ1ของช่วงความถี่1ขณะเดียวกันก็มาแข่งในอีก1ช่วงความถี่และเสนอเป็นอันดับ2ด้วยอย่างนั้นนะต่อจากแจ๊สใช่ไหมคะคือต้องเรียนนี้ครับวิธีประมูลเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเขามีสิทธิ์ย้ายขึ้นย้ายล็อตได้แต่ในแต่ละเวลาเนี่ยชนะได้แค่ล็อตเดียวดังนั้นมีช่วง1ซึ่งทรูเนี่ยย้ายมาที่ล็อตแจ๊สเนี่ยที่ 73,000แล้วพอไม่ได้พอแจ๊สเคาะราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยทรูก็กลับไปอยู่ที่ล็อตเดิมของตัวเองจนราคาพุ่งไป 76,000 ดังนั้นไอการที่บอกว่า AS ที่ 75,000 ที่ AS แพ้ทรูเนี่ยจริงมันทำการแพ้คนละล็อตกับแจ๊สนั้นไอคำถามว่าอันดับ2เนี่ยของล็อตนี้เป็นทรูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากว่าอันดับ2บนล็อตไหนครับอ๋อครับใบ 4G ใบของแจ๊สนะอันดับ2กลับกลายเป็นทรูถูกต้องครับสู้ราคาถึง 73,000แล้วก็ปล่อยไปแข่งอีกใบหนึ่งและชนะไปแล้วดังนั้นจริงๆถ้าจะถามต้องถามทรูด้วยไม่ใช่ถามเฉพาะ AS อ๋อเพราะทรูอยู่อันดับ2ของใบอนุญาตใบนี้ที่แข่งกับแจ๊สใบของแจ๊สนั้น AIS มาอันดับเท่าไหร่ครับสู้ที่ราคาเท่าไหร่คะจริงๆต้องเรียนไล่ให้ทราบนะครับอันดับ2คือทรูที่ 73,000 อันดับ3คือ Dtac ที่ 70,000 Dtac ยังอยู่คือถูกต้องครับอันดับ4คือ S ที่ 62,000 ครับ62,000 เท่านั้นเหรอฮะใบนี้ใช่ไหมคะใบนี้ใบอนุญาตใบนี้เฉพาะใบนี้ส่วนใบที่ทรูเขาได้ไปในราคา 76,000 นั้นนะครับอันดับ2คือใครครับ AS ครับเขาสู้เท่าไหร่สู้ที่เท่าไหร่คะ AS น่าจะ 75,000 ไปปลายเลยครับก็คือเป็นราคาที่ไล่เลี่ยกับทรูมาตลอดครับอ๋อ 75,000 ไปปลายพอทะลุ 76,000 เขาไม่เอาแล้วครับอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อมันมีความซับซ้อนตรงนี้มันอยู่ที่ใบไหนแสดงว่า AS ที่มายื่นข้อเสนอล่าสุดเมื่อวานน่ะเขาไม่ใช่อันดับ2ในใบที่ 4G ทิ้งไอ้ที่แจ๊สทิ้งถูกต้องครับเขาเป็นใบอนุญาตที่ทรูได้ไปแล้วเขาได้อันดับ2ในใบนั้นซับซ้อนไปเรียกเขามาเจรจาด้วยวิธีพิเศษยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะว่าทรูร้องตายเลยเพราะทรูเป็นอันดับ2ก็ร้องด้วยถูกมั้ยฮะ
ก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าไม่ได้แล้วรู้แล้วไม่ได้แล้วทำเรื่องนี้ต้องถามทุกรายครับไม่ได้แล้วก็คือแล้วในทางปฏิบัติเราทำได้ไหมคะถามทั้ง D-tag เลยถามทั้ง AS เลยและถาม True ด้วยเอาแบบสรุปสั้นๆเลยนะครับค่ะถ้าคิดจะใช้อำนาจพิเศษถ้าคิดจะมีการประมูลลักษณะเนี้ยค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดคือสรุปมาก่อนว่าราคาขั้นต่ำคือเท่าไหร่จะ 73,000 หรือ 75,000 เลือกมาก่อนอันหนึ่งสมมติเป็น 75,000 แล้วกันนะครับสมมติ 75,000 จะได้ดูว่าเป็นราคาแจ๊สไม่มีใครเสียหายค่ะวิธีประมูลที่ง่ายที่สุดคือกำหนดวันประมูลเร็วที่สุดแล้วให้ทั้ง3รายมายื่นซองแบบปิดครับแล้วก็ทีเดียวม้วนเดียวจบไปเลย 75,000 ม้วนเดียวจบเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย7วันก็ทำได้ครับแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือเราไม่เลือกวิธีนี้เขาต้องการเลือกวิธีเคาะราคาตามปกติซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบปัญหามันคือมันไม่ทันกับสถานการณ์พิมพ์ดับครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไอ้อย่างง่ายๆเลยใช้มาตราถ้าจะใช้ม.44 กำหนดราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาแจ๊ส 75,000 ให้ทุกเจ้านั้นใส่เขียนตัวเลขใส่ซองไปเลยม้วนเดียวจบรอบเดียวเลยแล้วก็เปิดดูทีเดียวถูกต้องไม่มีใครจะบอกว่าได้เปรียบเสียเปรียบก็คือการประกวดราคาตามปกติในการยื่นซองครับก็คือเขียนราคาก็คือครั้งเดียวราคาเดียวใช่เคาะราคาเดียวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใครให้ราคาสูงก็ได้ไปเลยจบเลยใช่ครับเอ๊ะวันนี้เห็นบอกว่าจะมีการประชุม2วงวงนึงเป็นวงของคณะกรรมการชุดใหญ่กสทช.อีกวงนึงจะเป็นคณะทำงานพิจารณาความเสียหายจากกรณีที่แจ๊สเขาทิ้งใบอนุญาต 4G นะฮะในวงใหญ่นั้นสาระใหญ่ก็คือการพิจารณาร่าง TOR ในการประมูล 4G รอบใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับก็เราเคยสนทนากันไปเมื่อหลายวันก่อนนะฮะโครงก็เรื่องก็เป็นอย่างนั้นไปจบกันตามขั้นตอนในวันนี้ถูกไหมฮะครับถ้าผ่านวันนี้เสร็จก็ไปทำประชาพิจารณ์เนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่าวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับถ้าบังเอิญว่ามีหนังสือเอสมาจริงเนี่ยครับสำนักงานโครงเอาหนังสือนั้นมาเข้าให้ที่ผู้พิจารณาประกอบกันไปด้วยว่าถ้าลักษณะเนี้ยจะมีทางเลือกยังไงบ้างนะครับครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับมติอาจจะออกทำนองว่าอันที่1เนื่องจากหนังสือเนี่ยจะต้องไปเจรจากันหลายรอบดังนั้นอันที่1ก็คงเห็นชอบร่างไปก่อนแล้วในทางคู่ขนานเนี่ยก็ให้ไปเจรจากับ AS และพร้อมกับค่ายอื่นต่อไปคู่ขนานกันครับถ้าบังเอิญไอ้ทางที่2มันเสร็จก่อนก็ไม่ต้องประมูลครับครับแล้วทีนี้อีกวงนึงก็คือคณะทำงานพิจารณาความเสียหายจากกรณีที่แจ๊สก็ทิ้งใบอนุญาตนะครับทราบว่าเราขอให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจจริงๆของแจ๊สหรือจัสมินเนี่ยมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดตกลงเจ้าของหรือเท่าแก่แจ๊สเนี่ยจะมาไหมวันนี้จะมาไหมวันนี้ต้องรอดูครับเพราะโดยหลักเนี่ยโดยหลักหนังสือชี้แจงหนังสือเชิญไปเนี่ยอันที่หนึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะส่งตัวแทนหรืออันที่สองเขามีสิทธิ์ที่จะขอเลื่อนดังนั้นตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยตกลงส่งใครมาหรือไม่ส่งใครมาครับครับอ๋อค่ะต้องรอดูทีนึงนะคะไม่ได้แจ้งมาก่อนถ้าเท่าแก่แจ๊สเท่าแก่แจสมินเขายังถือตัวเขายังถือองค์เขายังเล่นเกมไม่มาพบเนี่ยจะทำไงฮะมาครับก็ได้ไหมคือโดยหลักต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากกรรมการคณะทำงานชุดนี้ตั้งมาเพื่อตรวจสอบความเสียหายตรวจสอบหาผู้รับผิดถ้าพยายามเชิญเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไม่มาเนี่ยสุดท้ายข้อเท็จจริงมันจะกลายเป็นโทษกับแจ๊สเองว่าเปิดโอกาสให้แล้วนะครับกระบวนการทางปกครองนี้ต้องเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ถ้าเปิดโอกาสแล้วไม่มาชี้แจงเนี่ยมันแสดงข้อพิรุธของผู้ที่ไม่มานะครับงั้นโดยรวมเนี่ยอย่างไรเสียมันก็ควรจะต้องมาจะมาช้ามาเร็วควรจะต้องมาคุยกันครับค่ะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฮะเดี๋ยวรอดูวันนี้ละกันมาไม่มาตัวจริงนะวันนี้จะมี2วงและวันนี้วงใหญ่วงกสทช.จะมีวาระพิเศษว่ากันด้วยเรื่องข้อเสนอของ AIS นะคะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอประวิตรลีสถาพรวงศานะคะหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.ค่ะสรุปว่าพินาข้อเสนอของ AIS รายเดียวไม่ได้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่า AIS มันอยู่อีกใบอนุญาตนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กันนิดนึงค่ะไอ้ใบอนุญาต 4G บนคลื่น900ที่กสทช.หยิบฉวยมาประมูลนั้นมี2ใบมี2ใบใบนึงครูเข้าประมูลได้ไปในราคา 76,000 ล้านบาทเศษค่ะอีกใบหนึ่งแจ๊สในเครือจัสมินประมูลได้ไปในราคา 75,000 ล้านบาทเศษค่ะใบที่2นี่แหละที่มีปัญหาใช่แจ๊สเขาทิ้งก็เลยต้องหาไม่มาจ่ายเงินงวดแรกก็ต้องหารายใหม่มารับแทนไงก็จะเอาใบของแจ๊สเนี่ยมาประมูลใหม่ค่ะยูยู AIS AIS ก็ยื่นข้อเสนอเข้ามาเลยคุณไม่ต้องประมูลหรอกผมรับต่อเองราคานี้แจ๊สให้ราคาเท่าไหร่ผมก็รับราคานั้น 75,654 ล้านเดี๋ยวจ่ายเลยราคานี้แล้วขอแทนสวมสิทธิ์แทนแจ๊สที่ทิ้งใบอนุญาตนั้นนะ
แต่ในที่สุดพอมาไล่เรื่องเมื่อสักครู่คุณหมอลี่บอกคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศ์สาหนึ่งในกรรมการกสทช.บอกว่าถ้าตามกฎหมายจะสั่นคลื่นความถี่ถ้าจะสั่นคลื่นความถี่เพื่อการพาณิชย์เพื่อเอาไปทำธุรกิจมันต้องประมูลเท่านั้นคุณใช้วิธีพิเศษอย่างนี้ไม่ได้มันขัดต่อกฎหมายจัดสั่นคลื่นความถี่ใช่ค่ะเพราะกฎหมายเขียนไว้แบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะและในกรณีใบนี้ความซับซ้อนมากกว่าที่เราเข้าใจผมยังเข้าใจเลยว่าหมาแก่เนี่ยที่คลุกกับข่าวมาโดยตลอดเนี่ยยังหมาแก่เนี่ยยังเข้าใจว่าใบที่แจ๊สทิ้งเนี่ยอันดับ2เป็น AIS ไม่ใช่ประธานโทษไม่ใช่เป็น True อันดับ2คือ True True นี่อยากได้จริงไงชิงทั้ง2ใบเลย True อันดับ2อยู่ที่ 30,000 เอ้ย 73,000 ใช่อันดับ3ก็ไม่ใช่ AIS Dtac สู้ที่ 70,000 ใช่อันดับ4ถึง B เป็น AIS สู้ที่ 62,000 เท่านั้นเองที่บอกว่าเป็นอันดับ2นั้นหมายถึง AIS ไปเป็นอันดับ2ในใบที่ True เขาได้ไปค่ะ True เขาได้ไป 76,000 ล้านบาทเศษๆ อันดับ2ใบนั้นใบนั้น 75,000 เศษๆนะครับจึงเป็น AIS ใช่แต่แพ้ True ไปไงแต่แพ้ True ไปสู้กันที่ราคานั้นราคาก็ใกล้เคียงกับที่ดังนั้นคุณหมอประวิตรบอกว่าถ้าจะเอากันแบบวิธีพิเศษค่ะก็ต้องเปิดทุกรายใช้อำนาจพิเศษมาตรา44อย่างกันนั้นเลยเอาอย่างนี้เปิดประมูลด้วยรูปแบบพิเศษไปเลยกำหนดราคาตั้งต้นที่ 75,000 ล้านบาทเศษ654ล้านเท่าๆกับราคาของแจ๊สที่เขาทิ้งแล้วเปิดกว้างให้ทั้ง4รายได้ยื่นราคาของตัวเองเขียนมา1ราคา2ปิดไว้ใส่ซองปิดผนึกยื่นมาที่กสทช.ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาเปิดวัดกันนะคะว่าใครจ่ายแพงก็ได้ไปจบเลยก็จบเลยครั้งเดียวรอบเดียวไม่ต้องไปเคาะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเคาะข้ามวันข้ามคืนเอออ่ะก็รอดูวันนี้จะมีมติมีทางออกยังไงนะคะใบอนุญาตขึ้น900ค่ะคุณโสครับคุณโสพรมไม่อ่านนามสกุลนะคุณโสบอกว่าไม่มีโอกาสได้ชมทีวีเพราะว่ากำลังทำงานได้ฟังแต่วิทยุอยากให้อ่านรายชื่อ15คนไทยที่ถูกพาดพิงในปานามาเปเปอร์อีกสักครั้งหนึ่งประธานโทษบอกแล้วไงฟังไปเรื่อยๆอารมณ์ดีเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังโอ้ใจเขาขอทางไลน์ยังไม่ให้เขานั่นเนี่ยไม่ได้ก็ขอทางไลน์ไม่ได้จะส่งไลน์ให้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้บอกทีมงานด้วยใครขอไม่ให้นะอ๋อกักนะไม่ได้กักให้เราฟังรายการเราก็ไม่ใช่อีกแล้วยังไงคุณต้องมีหลักเหลี่ยมหน่อยสิอ่ะโอเคป้องกันตัวเองไว้นิดนึงเอานะอีกหนึ่งข้อความอยากให้อ่านทวนรายชื่อ9นายตำรวจที่กำลังจะถูกสอบเรื่องค้าสำนวนลูกกระทิงแดงค่ะอารมณ์ดีจะอ่านให้ฟังอีกสักเที่ยวอารมณ์ดีอ่านให้ฟังใช่ไหมคะตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนึงก่อนนะคะพักสักครู่ค่ะการประมูลขึ้น